ประเด็นพลังงานที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้หนีไม่พ้นกรณีของฮามาสแล้วก็อิสราเอลนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็ได้บอกมาตลอดค่ะว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ดันให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นไปมากนักนะคะล่าสุดค่ะนักวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านของนักลงทุนนะคะก็ได้คลายความกังวลลงไปสะท้อนได้จากราคาค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสล่าสุดนะคะก็ที่ส่งมอบกันในเดือนพฤศจิกายนลดลงไปค่ะ41เซนต์นะคะหรือว่าร้อยละ 0.5 ค่ะปิดที่ 85.97 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงค่ะ50เซนต์นะคะหรือร้อยละ 0.57 ปิดที่ 87.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทั้งนี้นักลงทุนนะคะก็กำลังรอดูรายงานอุปสงค์และอุปทานน้ำมันในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA นะคะจะมีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้นส่วนกลุ่ม OPEC แล้วก็สำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA ค่ะจะมีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มตลาดน้ำมันประจำเดือนด้วยค่ะโลกเดือดค่ะเป็นอีกโจทย์สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องระยะยาวที่ไทยต้องปรับตัวแล้วก็ใส่ใจมากๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2023นะคะภายใต้หัวข้อความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยกับความผันผวนด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพลังงานในกระแสภาวะโลกร้อนค่ะปลัดกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการบอกว่าราคาน้ำมันโลกถูกกระทบจากหลายๆด้านมีความท้าทายมากนะคะอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการขยายระยะเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันจนถึงสิ้นปีของซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกก็น่าสนใจเพราะว่าธนาคารกลางของหลายๆประเทศดำเนินนโยบายด้านการเงินที่เข้มงวดนะคะดังนั้นมันกระทบกับเรื่องของต้นทุนพลังงานค่ะไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะสะท้อนได้จากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะไม่พอนะคะมันยังมีเรื่องที่ต้องติดตามเหมือนกันนั่นก็คือการใช้พลังงานแล้วก็การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแรงกดดันเรื่องของภาวะโลกเดือดค่ะไม่ปกติเราก็มันก็จะมีประเด็นเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับไฟฟ้าเป็นเทรนด์ใหม่แน่นอนนะฮะทุกสำนักทุกค่ายนะครับ IEA EIA นะ IRENA ทุกอันนะครับทุกค่ายบอกตรงกันนะว่าต่อไปการใช้ฟอสซิลลดลงไฟฟ้ามากขึ้นนะครับทุกภูมิภาคของโลกก็ว่าได้นะครับไทยก็เช่นกันปัจจุบันนะคะประเทศต่างๆเริ่มนำนโยบายเชิงบังคับมาใช้กันอย่างจริงจังแล้วค่ะเช่นสหภาพยุโรปที่เริ่มใช้ CBAM เพื่อผลักดันให้ประเทศต่างๆทั่วโลกตระหนักถึงการปรับตัวดังกล่าวค่ะมันไม่ใช่แค่ประเทศมันไม่ใช่แค่ยุโรปที่มีเงื่อนไขการนำเข้าส่งออกหรือการลงทุนบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายนะครับโดยเฉพาะพวกเทคคอมพานีAmazon Web Service, Google, Facebook นะครับหรือว่าบริษัทใหญ่ของอเมริกาญี่ปุ่นนะฮะยุโรปทุกค่ายก็ประกาศตัวเป็น Net Zeroประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทค่ะบอกว่าปัจจุบันพลังงานของประเทศต้องเจอกับความท้าทายดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทยแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมนะคะภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องร่วมกันปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเร่งด่วนค่ะผู้ประกอบการผู้ทำโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยเราผลิตของเก่งครับเราสู้เรื่องราคาได้เราสู้สเปคได้แต่เราไม่รู้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่เราผลิตเนี่ยเรามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่เพราะนั้นการให้ความรู้เนี่ยเป็นปัจจัยแรกเรามีการจัดอบรมเหมือนกับการสัมมนาครั้งนี้เหมือนกันสำหรับสถานการณ์พลังงานของประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566นะคะแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นต้นสูงขึ้นค่ะร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะส่วนครึ่งหลังของปีนี้ค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาจากการที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวนะคะเราก็ได้รัฐบาลในการที่จะดำเนินนโยบายต่างๆแล้วก็การลงทุนก็มีอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นค่ะแนวโน้มการใช้พลังงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ